วกเล็กลงดวงอาทิตย์ก็จะดูดโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ทำให้ร้อนครับคนโอเคครับก็แปลว่าโอเคเข้าใจมากยิ่งกันทุกคนทุกท่านแหละนะครับคุณพนมเนาะฟังลุงทุกวันจะดูดโลกอยู่แล้วค่ะเคยเครียดกลับมาขำคากมากเลยค่ะคุณอภิญญาก็เรียกว่าเคยเครียดกันโอ้โหหนักก็ฟังแล้วขำคากเลยก็แปลว่าแค่ภาษาลุงก็เปลี่ยนเปลี่ยนปณิสัยได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนผิวพรรณได้ด้วยนะเปลี่ยนไม่ได้แต่รูปร่างท่านเท่านั้นนะครับจริงไม่ได้พูดเล่นนะคอยดูผิวพรรณจะผ่องใสคุณอภิญญาคอยดูกินได้นอนหลับสบายกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงดีแมนบอยนี่ไงจะดีขึ้นทุกๆอย่างนะคนอยู่ใกล้ชิดก็จะดีด้วยครับคนอยู่ใกล้ชิดที่เขาเคยไม่ดีก็จะกลับมาดีกับเราหรือว่าเราดีกับเขาได้ให้สังเกตนะครับมนุษย์พันเนี้ยพันที่เข้าใจในสิ่งที่ลุงเล่าเนี่ยบอกให้เลยนะจะมีคนเกลียดน้อยนะครับก็คือมีคนรักเพิ่มขึ้นนั่นเองคนเกลียดน้อยหรือว่าคนเขาจะไม่เกลียดไม่เกลียดแล้วคือเขารักเรานั่นนะครับมันความหมายอยู่ตรงข้ามนั่นเองนะครับรักกับไม่เกลียดรักกับเกลียดนะครับไม่เกลียดกับคำว่ารักความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันคำว่ารักกับคำว่าไม่เกลียดลึกไปกว่าที่ต้องไม่รังเกียจอีกโอ้โหยิ่งลึกซึ้งนะครับไม่รังเกียจมันลึกซึ้งมากนะไม่รังเกียจเนี่ยคนที่ไม่รังเกียจกันนั่นหนึ่งแปลงฟันสีฟันอันเดียวกันได้นั่นคือคนที่ไม่รังเกียจกันนะกันจำไม่ได้ครับ เคยไหมครับฉันรักเธอยิ่งกว่าสิ่งใดๆ อ่อนไม่มีอะไรเปรียบเทียบฉันตายแทนเธอได้อย่าไปฟังมันโอเคไหมครับเอาหัวทูลลบได้แบบนั้นโอเคไหมส่วนมากนะครับส่วนมากแมวคำพูดต่อไปนี้มันเป็นมงคลไม่เป็นมงคลแล้วอย่าไปพูดมันไม่ดีเสียงลุงออกเวลาพูดกับเสียงตอนที่ปล่อยออกไปตอนกำจัดอาการตอนคนโทรมาเหมือนหรือแตกต่างกันครับหรือเป็นพลังงานบริสุทธิ์แบบเดียวกันทั้งสองอย่างครับมันก็มาจากที่เดียวกันนะเนาะมันออกมาจากแบบกับพูดนี้ออกมาจากที่เดียวกันหมดแปลว่าเหมือนกันครับนะครับแปลว่าเหมือนกันเพราะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปใช้ภาษาใช่ไหมล่ะมันต่างกันที่ใช้ภาษานี่เองครับเสียงอันเดียวกันต่างกันที่ภาษาเสียงไม่ใช่ภาษาเช่นภาษาที่พูดเนี่ยคือเสียงครับเพราะมันออกมาจากที่เดียวกันทั้งหมดจบไหมครับเข้าใจแบบนี้ให้ได้นะฮะคุณเซฟิโรโอเคครับไม่ได้เพิ่มเติมไหมคะลุงเลแล้วนะเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหตั้ง6ทุ่ม6ทุ่มกว่าเป็นวันที่เป็นเพลินเพลินเพลินลุงก็เพลินเหมือนกันนะเข้าสู่บทเพลินลุงก็เพลินเป็นเหมือนกันนะเอาจริงนะเวลาเพลินไม่รู้ท่านจะเพลินเรื่องอะไรผมก็ไม่แซ่บหรอกครับชีวิตนี่เคยเพลินไม่รู้ไม่รู้นะเพลินคิดถึงเวลาเพลินให้คิดถึงบทบาทนี้ครับฟังได้ไหมขออนุญาตนะคิดถึงเวลาเพลินให้คิดถึงบทบาทลีลาต่อไปนี้คือย้ำเพราะมันสำคัญถึงคิดถึงเวลาเพลิน
ให้คิดถึงอากัปกิริยาต่อไปนี้คือและคือแม่ให้นมลูกลูกดูดซะเพลินเลยอ้าวทีนี้ครับคนเคยเลี้ยงไก่นะลูกไก่มันดูดนมแม่ไก่เคยเห็นไหมครับเออใครเคยเห็นไหมครับถ้าบอกว่าลุงเคยเห็นทีนี้เอาไอ้มาผิดกับท่าน 100% แน่นอนไก่ที่ไหนมันจะมีนมไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มีแต่งูแล้วเห็นนมไก่เห็นทั้งนมใหญ่นมเล็กด้วยเอาเปล่าโอเคนะลองคิดดูว่าลูกไก่มันดูดนมแม่ไก่มันจะเพลินขนาดไหนเอาใครเลี้ยงหมาก็ได้เลี้ยงแมวก็ได้เลี้ยงหมูก็ได้ดูดีเถอะแม่มันนอนทางขาเสร็จสับลูกมันเป็นพรวนเลยนะครึ่งโลหนึ่งโลลูกเนี่ยลูกหมูเนี่ยครับรู้ไหมนมหมูมีกี่เต้าแต่ละเต้ามีนมไม่เท่ากันด้วยนะเอาเปล่าแต่ละเต้ามีไอ้แต่น้ำนมหมูเนี่ยจากหน้าไปถึงหลังเนี่ยแม่หมูเนี่ยนะเต้าไหนที่มีน้ำนมมากที่สุดนี่แล้วเต้านั้นนะครับลูกมันจะโตบึ้มบึ้มบึ้มมากกว่าทุกๆตัวเอาไว้จะบอกไอ้เต้าที่มันอยู่ใกล้กับที่มันเบ่งนั่นนะครับมันใหญ่กว่าเต้าที่มันอยู่ใกล้ที่มันเบ่งมากที่สุดออกมานั่นนะครับมันอยู่ใกล้ที่สุดโอเคไหมแล้วตัวที่มันออกมาตัวแรกปุ๊บมันจะคว้าก่อนตรงนั้นนะโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมฮะมันจะคว้าก่อนโดยธรรมชาติของหมูจะเป็นอย่างนั้นนะพี่คนสังเกตนะเอาหน้าๆโอเคไหมไอ้ลุงเนี่ยไปรู้อะไรกันนักกันหนาลุงออกโอ้ยทัก